ังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิกรรมใดไผก่อกรรมนั้นย่อมนำติดตามทุกยามบาดเก้าไผทำกรรมดีโลกก็ลือเล่าดังกล้องเป็นข่าวซ่าทั่วโลกาสู่สวรรค์นิพพานจิตใจเบิกบานทุกการเวลาทำบุญเพื่ออนาคตข้างหน้าขอทุกคนอย่าทำบาปก่อกรรมบานาทำข้าจำไว้แม้นข้าจิตใจกระทำโลกจะสงบสิ้นสักสงครามก็เมื่อเฮานำคำสอนพระเจ้ากาเมห้ามล่วงเกินคู่ของกันมุสาตัวนั้นพระท่านห้ามกล่าวอาจินนาลักของข้อนี้ควรเศร้าสุราน้ำเหล้าจงอย่าดื่มกินสงบสิ้นสักสงครามก็เมื่อเฮานำคำสอนพระเจ้ากาเมห้ามล่วงเกินคู่ของกันมุสาตัวนั้นพระท่านห้ามกล่าวอาจินนาลักของข้อนี้ควรเศร้าสุราน้ำเหล้าจงอย่าดื่มกินพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคณะกรรมการพุทธวัฒนธรรมขอเจริญธรรมวงศาคณาญาสาธุชนในทีทุกแห่งหนรายการพุทธธรรมคำสอนในวันนี้ได้มาพบกับวงศาคณาญาตามเคยเป็นครั้งที่2ของมงคุณ38ประการบทที่2ว่าด้วยควรคบกับบัณฑิต
บรรยายโดยญาฐานท่องดีปองมาลีและขอบใจคณะน้ำลาวโอเวอร์ซีทีวีที่ได้ปฏิทานการกุศลโดยการสวยเป็นเจ้าการให้โอกาสได้เผยแผ่พุทธธรรมคำสอนในครั้งนี้ด้วยพร้อมนี้ขอขอบใจล่วงหน้าต่อเจ้าของทีวีทุกสองเจ้าของอีเมลเจ้าของเฟซบุ๊กที่จะได้ร่วมกันวิทยาทานพุทธธรรมคำสั่งสอนโดยการส่งข่าวบอกข่าวแจ้งข่าวหรือออกข่าวให้แก่เพื่อนญาติกัลยาณชนได้รับรู้โดยทั่วกันขอถอดเอาบางเนื้อความในคำบรรยายบทที่หนึ่งของญาฐานท่องดีป่องมารีที่ว่าด้วยการบกพร่องคนพลาดเพื่อเป็นสิ่งสกิดจิตใจให้แก่วงศาคณาญาติเพิ่มทวีเพื่อมีสติระวังตัวในการทีตนเองจะบ่เป็นคนพลาดและจะบ่ไปพบกับคนอื่นที่เป็นพลาดอีกด้วยอาการของคนพลาดที่แสดงออกทางกาย3ทางวาจา4ทางใจ3ที่แสดงออกทางกาย3ก็คือ1คนพ่านมีการเบียดเบียนฟ้องไห้ขาสัตว์ตัดชีวิตให้ถึงเสื่อมความตาย2คนพ่านลอบลักเอาสิ่งของของคนอื่นที่บ่ได้ให้ในภาษาฮาวาเป็นคนขี้รัก3คนพ่านลวงล้ำคู่ข้องของกันและกันที่แสดงออกทางวาจา4อย่าง1คนพ่านเว้าปกบังคือเว้าขี้ตัวนั่นเอง2คนพ่านเว้าเสียสีเว้านินทาเว้าขวัญยุแยให้คนแตกแยกกัน3คนพ่านเว้าคำกาหน้าด่านด่าสาดให้คนนั้นคนนี้แม้แต่พ่อแม่ของตัวบ่ไว้หน้า4คนพ่านเว้าให้สาระถ้าว่าได้เว้าแล้วก็เว้าเรื่อยไปพุทธเจ้ากล่าวว่าคนบ่แม่นนักปราชญ์ที่แสดงออกทางใจ3อย่างคือ1อภิชาเพ่งเล็งโลภอย่างใดของคนอื่นนั้นเป็นของตน2พยาปาทะจองกรรมจองเวรหรือผูกกรรมผูกเวรซึ่งกันและกัน3มิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดจากพุทธธรรมคำสอนคือเป็นคนบ่ฮู้จักคุณบ่ฮู้จักโทษบ่ฮู้จักประโยชน์เป็นต้นนั่นเองเมื่อใดก็ตามคนดีๆถ้าตกอยู่กับคนพ่านโดนเขาก็กลายเป็นพ่านไปตามๆกันตัวอย่างเรื่องหนึ่งในมงคลสูตรนี่เองซึ่งหลายท่านก็คงจะหูดีในนิทานเรื่องนี้คือเรื่องพระเทวทัตกับพระเจ้าอสัจจสิตูได้วางแผนที่จะยึดครองทั้งศาสนาจักรและอาณาจักรพระเทวทัตได้บวชในสำนักของพระพุทธเจ้าและได้บำเพ็ญเพียรได้สร้างโลกีสามารถที่จะชาแดงฤทธิ์นานาประการใดในที่สุดเป็นต้นเหตุให้พระเจ้าอสัจจสิตูที่เมืองราชคฤห์ผู้เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าพิมพิสารได้หู้ได้เห็นได้ยินก็เกิดศรัทธาเหลื่อมใสในพระเทวทัตจนได้เหมาะกายถวายตัวเป็นศิษย์พระเทวทัตเมื่อพระเทวทัตได้จังหวะก็ได้มีการปรึกษากับพระเจ้าอสัจจสิตูว่าเฮาเทวทัตเป็นพระบริสุทธิ์
ขอทำลายพุทธเจ้าฟังเบิ่งญาติโยมเป็นพระบริสุทธิ์แต่ว่าก็สิไปทำลายพุทธเจ้าหมายความว่าสิไปฆ่าพุทธเจ้าให้ได้แล้วก็สิขึ้นครองศาสนาจักรแทนพุทธเจ้าแล้วก็ขอให้พระองค์อาสนะตูจงได้ยึดเอาความเป็นกษัตริย์และราชสมบัติเป็นของพระองค์แล้วครองอาณาจักรสองคนพวกเฮาเป็นมิตรถึงกันและกันแล้วก็ปกครองเมืองราชคือเพื่อให้มีความอยู่เย็นเป็นสุขว่าซั่นอันนี้มันคำเบาของพระเทวทัตโยโยงให้ประชาชนศาสตูวางแผนเมื่ออาสสะตูได้เสื้อผ้าก็วางแผนยึดเอากษัตริย์จากพระราชบิดาพระเจ้าพิพิสารยินดีมอบให้ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้พระราชโอรสได้ครองราชสืบเพื่อมอบให้พระราชโอรสได้ครองราชต่อไปอาสระตูเมื่อสำเร็จในการยึดอำนาจแล้วก็มาร่ายงานพระเทวทัตพระเทวทัตก็บอกว่าการยึดอำนาจในรัฐศาสนานี้นั้นเห็นว่ายังบ่ทันสำเร็จโดยสมบูรณ์เพราะวันดีขึ้นดีพระเจ้าพิพิสารอาจจะกลับมายึดความเป็นกษัตริย์และราชสมบัติกลับคืนมาอีกก็ได้ทางออกที่ดีนั้นก็คือให้ขาเสียดีกว่าคิดเบิ่งญาติโยมยึดราชสมบัติแล้วบ่แล้วยังแนะนำให้พระองค์ได้ขาพอของตนอีกพระเทวทัตก็วางแผนแล้ววางแผนอีกคือแนะนำแล้วแนะนำอีกในการที่จะให้พระจาสัสสะตูนี่ขาพอเสียแต่เมื่อพระจาสัสสะตูบ่ยอมย้อนเป็นพระราชบิดามีความถนอมหักตนมาแต่มือเกิดจนหอดเวลานี้แต่ถึงอย่างใดก็ตามเทวทัตก็แนะนำทางออกฟังเบิ่งญาติโยมมีแนะนำทางกงและแนะนำทางอ้อมอีกอันนี้พระเป็นผู้วางแผนนั่นก็คือให้เอาพระราชบิดาเขาไปขังไว้ในคุกว่าสั้นเทวทัตแนะนำที่สุดพระเจ้าอาสาตาตูก็พอไปขังไว้ในถูกไว้ในคุกขอโทษในที่สุดเทวทัตก็บอกว่าก็จะสิ้นชีวิตไปเองเมื่อพระจาสารตูได้ทำอย่างนั้นแล้วก็ประกาศออกมาว่าห้ามบุคคลใดเข้าไปในคุกนอกจากพระราชบิดาเท่านั้นเมื่อพระเจ้าพิพิสารถือขังไว้ในคุกแล้วอัคคเมสีก็เกิดความโศกเศร้าพิไรลำพันธ์นึกเสมอว่าพระองค์จะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรนางเทวีหิผู้เป็นอัคคเมสีก็ได้วางแผนเพื่อหาวิธีทางนำเอาอาหารเข้าไปให้พระองค์ได้เสวยแผนที่หนึ่งเอาเขาใส่ม้วยผมปกหัวเข้าไปแผนที่สองเอาเขาใส่เกิบเข้าไปแผนที่สามต้มข้าวเปียกดีๆเอาท่าตัวเข้าไปแผนดังกล่าวอาสาสตูหุในที่สุดก็บ่ให้พระราชสมาดาเข้าไปในคุกเลยพระเจ้าพิพิสารมีความสุขเกิดขึ้นมาในจิตใจทางออกทางหนึ่งก็คือเดินจมกรมนี่เดินกรรมฐานเฮาเอิ้นว่าเดินจมกรมเดินจมกรมหั่นนะย่างซะซ่าแล้วก็ค่อยกำหนด
ตีนกำหนดมีสติอยู่ในการเคลื่อนไหวในการเดินต่อไปในที่สุดพระเจ้าพิพิธสารก็เกิดมีสรีระผ่องใสขึ้นมาเมื่อลูกได้ยินอัสตาทตูได้ยินได้หูดังนั้นก็ให้นายสางผมหรือว่าคนตัดผมเข้าไปในคุกเอาบาดฟ้าตีนหรือว่าปาตีนแล้วก็เอาเกลือเอือบเข้าเอือบป่านะเข้าเอือบป่าแล้วก็เอาตะปูตอกบ่ให้พระราชบิดาเดินยางไปมาใดคิดให้ก็คักผู้ทุกคนที่เฮามีพ่อแม่ในเวลานี้เฮาสิสามารถเฮ็ดได้บ่ดีบ่อันนี้คิดเอาอีกคิดเอาเองแต่อาสสารตุผู้เป็นกษัตริย์สามารถเฮ็ดได้จัดว่าเป็นมหาพระนั้นหญิงใหญ่ไพศาลในที่สุดพระเจ้าพิมพิสารก็เลยสิ้นชีวิตไปขณะเดียวกันนั้นพระราชโอรสของอาสสารตุก็ออกมาแล้วก็แสดงความหักราชบุตรของตนอย่างยิ่งด้วยความดีอกดีใจในขณะเดียวกันก็ตกเสาพิไรลำพันธ์อย่างยิ่งคิดเท้นทีตนเอาพอไปค้างไว้ในคุกก็ได้บอกราชบุรุษทั้งหลายไปไขคุกเพื่อเอาพอออกมาแต่ในที่สุดพ่อก็เลยสิ้นชีวิตแล้วพระเจ้าอาสสารตุโศกเสาพิไรลำพันธ์กินบ่ได้อยู่บ่เป็นกมรพัฒน์ก็พาไปหาพระพุทธเจ้าเพื่อบอกความและขออโหสิกรรมในการกระทำผิดครั้งนี้พระพุทธองค์ก็ได้อบรมพระเทวทัตในที่สุดขอโทษพระเจ้าอาสสารตุมาเป็นเทวทัตพระเจ้าอาสสารตุแล้วก็สามารถที่จะกลับกายมาเป็นอุปสกในพุทธศาสนากล่าวคำว่าพุทธังธรรมังสังฆังสรณังคัจฉามิมาหอดตอนนี้อยากขอแนะนำสาธุชนน้อยหนึ่งการที่เฮากล่าวพุทธังธรรมังสังฆังทุติตาติพุทธังธรรมังสังฆังนั้นขอให้เข้าใจว่าเฮาเองได้กลายเป็นอุปสกอุปสิกาคือเข้าถึงพระรัตนตรัยแล้วตอนนี้เฮาควรระมัดระวังการกระทำทางกายวาจาใจให้เป็นแต่ฝ่ายกุศลทั้งนั้นจึงเอ่ยว่าอุปสกอุปสิกาและเฮาก็ตั้งใจกล่าวดังนั้นเช่นเดียวกันกับพระเจ้าอาสาสาตูได้กล่าวพุทธังธัมมังต่อหน้าพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นอุปสกเป็นผู้มีความเชื่อมั่นในพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์เป็นอย่างดีจากนี้ไปอาสสารตุก็ได้ตัดขาดเสียกับพระเทวทัตเศร้าเป็นเพื่อนเศร้าเป็นมิตรเศร้าไปมาหาสู่กันโดยเด็ดขาดพระเทวทัตก็เสื่อมลาภอย่างนักแต่ถึงอย่างใดก็ตามพระเทวทัตก็ดำเนินงานคนเดียวประการที่วิทย์ก็เข้าไปหาพระพุทธเจ้าขอปกครองสงฆ์โดยตนเองพระองค์บ่อนุญาตประการที่สัตติต่อพระพุทธเจ้าว่าให้พระสงฆ์นี่อยู่ป่าเป็นวัดคําว่าเป็นวัดคืออยู่ประจําบ่เข้าบ้านอยู่ป่าเป็นวัดอยู่กองต้นไม้เป็นวัดสันเขาเอกาหรือว่าสันเขาขังเดียวเป็นวัดแล้วก็ถือพระบังสกุลเป็นวัดแล้วก็ห้ามพาภิกษุนี่สันเนื้อสัตว์พระพุทธเจ้าก็บ่อนุญาตแผนการต่อไปก็ทำลายพุทธเจ้าด้วยการกึ่งหินล่วงจากผู้เขากิกิสกูดในขณะที่พระเจ้าได้ย่างลงจากพวกเขากิจกูฏมีหินสองก้อนพุ่งขึ้นมาห้องหับหินวัดเทวทัตได้แตกกระจัดกระจายขึ้นไปหินเม็ดหนึ่งได้ไปตกใส่ตีนของพระเจ้าเฮาเอิ้นว่าโลหิตุบาทโลหิตุบาทมหาโทวันนี้
อันนี้เป็นอนันตริยกรรมอย่างนักห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานต่อมาเทวทัตวางแผนให้นายขมั่งธนูนายหนาที่มีชื่อเสียงแน่นอนที่สุดในการใส่ธนูยิ่งอันใดก็สำเร็จประโยชน์แล้วก็หายหน้าค้นสร้างซึ่งเป็นสร้างสำหรับขาคนทั้งสองหวังมาทำลายพระพุทธเจ้าแต่มาถึงแล้วพระพุทธเจ้าก็ใส่พลังเมตตาจิตทำให้ทั้งนายขมังธนูและนายค้นสร้างหรือว่าตัวสร้างเองได้มอบลงอ่อนน้อมถ่อมตนคือว่ายอมจำนนสุดท้ายเทวทัตวางแผนสุดท้ายคือทำลายหรือว่าแยกพระสงฆ์ให้แตกแยกกันเฮาเอิ้นว่าสังฆเพทาสังฆเพทานะคือเฮ็ดให้แตกแยกกันเป็น2ฝ่ายคำว่าสงฆ์ในที่นี้หมายถึงสงฆ์บริสุทธิ์พุทธทองจึงถือว่าเป็นบาปกรรมอย่างนักเมื่อเอาพระสงฆ์จำนวนหนึ่งออกไปจากสำนักพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าก็บอกพระโมคคัลลาสารีบุตรให้ไปเอาพระสงฆ์นั้นกลับขึ้นมาพระโกกาลิกที่เป็นศิษย์ใกล้ศิษย์ของพระเทวทัตหมายความว่าเคี่ยงคูเคี่ยงบาในการจะแยกพระสงฆ์ได้เมื่อพระสงฆ์ได้กลับมาขึ้นแล้วพระเทวทัตเมินเฉยงงบ่ฮู้จักจะเฮ็ดวิธีใดอันนี้ก็เป็นบาปกรรมอันหนึ่งใหญ่ไพศาลโดยที่ว่ามืดบนอนตการพระโกกาลิกบ่มีทางออกก็เลยเอาเข่านี่ยัดใส่หน้าเอิกพระเทวทัตสลบลงหากเลือดนอกถึงอย่างใดก็ตามในขณะนั้นเทวทัตยังนึกได้ว่าจะขอไปขมาหรือว่าขอโทษนางพระเจ้าให้คนหามเตียงไปเมื่อไปหอดระวางทางเกิดข้อมห่อนทวดองค์การอยากอาบน้ำก็ได้โป่งเตียงลงแล้วก็ย้อนขาลงไปเพื่อจะอาบน้ำอยู่ในหนองแห่งหนึ่งและดินก็สูบพระเทวทัตไปสู่อเมจีมหานรกจนหอดปัจจุบันนี้อันนี้เป็นตัวอย่างให้เฮาได้หวนคิดเกี่ยวกับการพบคนพาลเทวทัตบ่แม่นเป็นพระผ่านธรรมดาแต่เป็นมหาผ่านพระเจ้าอาสัสสาตุบ่แม่นเป็นผ่านธรรมดาเป็นมหาผ่านอีกด้วยเฮาคิดเบิ่งคันเป็นพระนั่งเป็นผ่านแท้หัวโลดนุ่งผ้าเหลืองเป็นพระนั่งเป็นผ่านพระเจ้าอาสัสสาตุคล้องราชสมบัติมีเมื่อถูกสิ่งทุกอย่างก็ยังเป็นผ่านเหตุแนวใดอันคนเฮาธรรมดานี้จะบ่เป็นผ่านและเฮากับจ๋าบ่เป็นพลาดจริงๆถ้าหากว่าเฮามีสติระวังตัวเพราะความเป็นพลาดนี้อยู่กับทุกคนถ้าเฮาบ่ศึกษาเฮียนฮู้บ่มีแวนแง่งว่าอันใดเป็นพลาดอันใดเป็นบัณฑิตดังนั้นเฮาควรหลีกจากครอบคบกับคนพลาดเพราะคนพลาดนี้จะนำตัวเองนี้ไปสู่อบายภูมิอยู่ในโลกนี้ก็เป็นคนให้ชื่อเสียงยั่งเวเสวติพบคนเช่นใดยอมเป็นเช่นนั้นต่อไปขอเชิญท่านได้ติดตามการพุทธธรรมขอเจริญเมตตาธรรมอานิสงส์การฟังหาอย่าง 1. ได้ฟังสิ่งที่ยั่งบ่ท่านได้ฟังสองสิ่งใดฟังแล้วฟังอีกยิ่งเข้าใจแจ้งสามบ่มีความสงสัยในสิ่งที่เคยได้สงสัยสี่ความเห็นยอมถูกต้องตามความจริงห้าจิตยอมสะอาดผ่องใสสุขเกิดสุสุสังละพเตปัญญังฟังด้วยดี
ยอมเกิดปัญญานัตถิปัญญาสัมมาอาภาบ่มีแสงสว่างใดเสมอเหมือนปัญญาขอนอบน้อมเดชคุณพระศรีรัตนตรัยหรือคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมและคุณพระสงฆ์ขอเจริญพรผ่านสาธุชนคนดีทั้งหลายมาในวันนี้ในรายการพุทธธรรมอาตมาได้ดำเอาหัวข้อมงคลข้อที่สองคือบัณฑิตานัญจะเทวนาการคบบัณฑิตเอตมังคลมุตตมังเป็นอุดมมงคลอันประเสริฐคำว่าบัณฑิตคือผู้มีปัญญาดีแม้นจะทำจะพูดจะคิดเพื่อนก็มีรักวิชาอยู่เสมอบ่แม่นว่าจะทำจะพูดจะคิดโดยที่บ่มีรักการอันใดเลยต้องมีรักการมีวิชาการจึงถือว่าบัณฑิตดังคำว่าอันล้มปากเพื่อเขาห่อท่านว่าขมแขนขมกว่าบ่เท่าปากขมมีดจะคมแขนคมกว่าบ่ท่อปากคมเข้ามาน้ำอ้อยตาลหวานแขนหวานกว่าบ่เท่าปากหวานอันข้าวตาลหวานลีนชินชาแต่ล้มปากฟันหูบ่หูหายนี่เป็นคือว่าคำบอกของเพิ่นอันนี้เป็นตัวอย่างในเบื้องต้นส่วนการกระทำก็มีกระทำดีการคิดก็คิดแต่เรื่องดีๆนี่คือบัณฑิตโอตัดเสียซึ่งประโยชน์ทั้งสามซึ่งตรงกันข้ามครับคนพ่านคนพ่านเขาจะบ่ห่วงประโยชน์ชาตินี้ประโยชน์ชาติหน้าและประโยชน์สูงสุดแต่บัณฑิตเพิ่นจะห่วงประโยชน์ทั้ง3กล่าวคือประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าและประโยชน์สูงสุดคือพระนิพพานประโยชน์โลกนี้1อุทานะสัมปทาถึงพร้อมด้วยความมันขยันในการศึกษาเล่าเรียนเมื่อได้ทำการทำงานก็ศึกษาก็ได้ทำการงานอย่างอุตสาหะภาคเพียรหรือทำอะไรอันใดก็ตามทำเป็นหลักเป็นฐานทำอย่างความขยันมันเพียรให้เกิดผลสำเร็จอยู่ในชีวิตของคนอารักขาสัมปทาก็คือได้ทรัพย์สมบัติมากก็จากการอีกธรรมในเวียกงานของคนเป็นการรักษาทรัพย์นั้นมากอย่างดีในสมัยทุกวันนี้ก็มีแบ่งเป็นที่บ่อนไปฝากไว้บ่คือสมัยตั้งแต่บ่ลำบ่ล้านเอาไปฝังดินสัมมาชีวิตาเลี้ยงชีวิตสอบคือว่าบ่ใส่ความสลุยสลายคือประหยัดคือบ่จ่ายสลุยสลายนั่นเองคือได้หาบ่แม่นที่จ่ายสิบอันนี้คือว่าเพิ่นรู้จักการจ่ายทรัพย์ให้พ่อเพียงแก่ชีวิตของตนบ่น้อยเกินไปบ่มากเกินไปกัลยาณมิตรตา
ตนจะแสวงหาขบแต่กัลยาณมิตรที่ดีทานสาธุชนคนดีทั้งหลายลักษณะของบัณฑิตนั้นก็ยังมีอีกคือบัณฑิตจะประกอบแต่กรรมดีคือกรรมบุตรสิบคือกายสุจริตสามบ่ทำปนาติบาตคือบ่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเว้นจากสิ่งที่เป็นบาปนี้อาทินาคือบ่ลักของทานเว้นกามเมสุมิสจารคือบ่ประพฤติผิดในปะเวณีวาจีสุจริตสี่ก็คือบ่พูดปดมดเท็จเว้าแต่ความจริงเว้าแต่คำสัตย์คำจริงคือสัจจังเวอมตะวาอมตะวาจาคือคำพูดที่เป็นจริงเป็นคำพูดบ่ตายคือคำของนักปราชญ์เป็นคำบ่ตายเป็นอมตะใช้ได้ทุกเมื่อทุกย่ามแม่นกันเว้าไว้พูดไว้แต่เมื่อ 2,000 กว่าปีก็ตามคำพูดอันนั้นก็ยังเป็นอมตะใช้ได้ทุกการทุกสมัยบ่ซ้อเสียบยุย่งส่งเสริมให้แตกพรรคแตกพวกแตกหมู่แตกคณะพูดแต่คำที่เป็นสมณฉันท์เพื่อให้กลมเกี่ยวหักคอสามัคคีกันบ่พูดคำหยาบคือบ่กล่าวคำที่บ่ดีคำที่ฟังแล้วบ่ลื่นหูเพิ่นกล่าวแต่คำที่ดีๆทำให้ผู้ได้ยินได้ฟังแล้วก็ติดอกติดใจเพ้อเจ้อคือบ่พูดเลอไหลไร้ประโยชน์ว้าวถอนทงพักบุ่งหลงเหลงอันนี้บ่มีในบัณฑิตเพิ่นจะว้าวแต่คำให้เป็นคำดีคำภาษิตดังในสมัยที่นักปราชญ์เพิ่นเกิดขึ้นในโลกคือสมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเราพระสาวกทั้งหลายเพิ่นจะว่าจะพูดอะไรก็เป็นคำพูดเป็นภาษิตดังที่เฮาได้ศึกษาเราเรียนมาเห็นว่าสัจจเวอมตาวาจาดังที่กล่าวมาแล้วนั่นส่วนมโนสุจริตนั้นเพิ่นจะบ่เพ่งเล็งอยากได้ของอื่นมาของคนอื่นมาเป็นของตนพยาบาทบ่คิดพยาบาทฆ่าขาดเกลียดแค้นให้ผู้ใดบ่อยากแก้แค้นกับผู้ใดมิจฉาทิฏฐิก็คือบ่เป็นความคิดที่ผิดจากทํานองคล้องธรรมเป็นจะคิดไปตามทํานองคล้องธรรมให้คําสอนของพระพุทธศาสนาลักฐานที่พระพุทธองค์ตรัสไว้เป็นพุทธภาษิตที่มาในอุโพอัฏฐานสูตรว่าบุคคลที่เป็นบัณฑิตนั้นต้องประกอบไว้ซึ่งประโยชน์ทั้งสามดังที่เป็นตรัสว่าทิฏฐินะธัมเมนะจะอัตโธละท่านผู้ได้นามว่าบัณฑิตนั้นเพราะยึดมั่นในประโยชน์ทั้งสามคือประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าประโยชน์อย่างยิ่งคือปณิธานการคบบัณฑิตนั้นคือเฮาจะทำจังใดจึงชื่อว่าเฮาเข้าเป็นผู้ที่ได้คบบัณฑิตหนึ่งเข้าไปหาเพิ่นสองเข้าไปนั่งใกล้สามเงียงหูฟังคำเบาของทาน
ที่ตั้งถ้ำของทานโดยขลุกคบบัณฑิตจะเป็นมงคลจังไดจะได้ประโยชน์จังไดเป็นมงคลแก่เฮาจังไดได้ความรู้ด้านปริญญาปฏิบัติปฏิเวทปริยัติก็ได้แก่การศึกษาทำเฮียนคือหากเป็นภายนักบวชจะเฮียนตั้งแต่นักสูตรนักธรรมสันตรีโอ้เอกจนถึงมหาปริยัติคือว่ามหาบัณฑิตปริยัติกับปริยัติเก้าเป็นจบมหาบัณฑิตผ่าเฮียนผ่าพิธรรมปฏิบัติก็ได้แก่ลงมือตามที่ได้ศึกษาเหล่าเฮียนมาปฏิเวทคือผลที่เกิดจากการปฏิบัตินั้นบ่ว่าทางคารวะญาติโยมก็เหมือนกันศึกษาเราเรียนมาทั้งวิชาการต่างๆเมื่อเรียนมาแล้วเจ็ดนักเรียนด้านการเกษตรผู้จักการกระทำการปลูกฝังแล้วก็นำมาใส่ให้เป็นประโยชน์ลงมือเก็บลงมือทำเมื่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติภาคเพียรอยู่นั้นเพื่อเกิดเป็นหมากเป็นผลออกมาถ้าปลูกผลไม้หรือว่าหมากไม้เกิดเป็นผลมากแล้วก็นำไปสู่ท้องตลาดก็นำมากขึ้นเงินท้องของไฟอันนี้คือผลถ้าทั้งด้านพระสงฆ์สามเณรก็คือศึกษาธรรมะพระพุทธเจ้าเมื่อรู้แล้วก็ลงมือปฏิบัติตามมีการเจริญสัมมาทิฏฐิและวิปัสสนาได้ผลคือความสุขที่เกิดขึ้นจากการเจริญได้สมาธิได้ความสงบหรือว่าเจริญวิปัสสนาก็มีความสุขในย่านของวิปัสสนาถ้าว่ามีอินทรีย์แก่กล้าก็ได้บรรลุมรรคผลนิพพานไปได้บำเพ็ญบุญกิริยาวัตถุ3และบุญกิริยาวัตถุ10บุญกิริยาวัตถุ3นั้นก็คือทานให้ทานศีลถ้าละไม่บุญสำเร็จด้วยการให้ทานศีลละไม่บุญสำเร็จด้วยการรักษาศีลภาวนาไม่บุญสำเร็จด้วยการภาวนาหรือว่าสดับหลับตั้งพระสัทธรรมทิฏฐานานี่เป็นก็เรียกว่าภาวนาที่กันคือต่างอกต่างใจฟังธรรมศึกษาธรรมท่องบุญสาธยายธรรมสนทนาธรรมเรานี่ก็คือการได้เจริญภาวนาดันเองอันนี้เอ่ยว่าบุญกิริยาวัตถุ3ส่วนบุญกิริยาวัตถุ10นั้นก็คือปฏิทานหลังนอกจากที่ได้ว่าทานศีลภาวนาแล้วยังมีปฏิทานไม่บุญสำเร็จการให้ส่วนบุญอนุโมทนาไม่บุญสำเร็จตัวการอนุโมทนาบุญเวียญาวัจจะไม่บุญสำเร็จตัวการขนขวยในส่วนบุญนั้นเจ้าหน้าไม่บุญสำเร็จจากการตั้งธรรมอัปปจญนาไม่บุญเกิดจากการอ่อนน้อมถ่อมตนธรรมเทศนาไม่บุญเกิดจากการที่ได้แสดงธรรมให้ธรรมแก่ผู้อื่นก็เป็นบุญคือการดังนี้เป็นต้นได้เห็นตัวอย่างที่ดีคือเรียกว่าอนุตตริยะ6มีทัศนานุตตริยะคือการได้เห็นอย่างประเสริฐคือเห็นอริยสัจ4เป็นต้นได้ปฏิบัติตามทางเป็นผู้บ่มีไพ่บ่มีเวรผู้จักว่านี่หนทางไปอบาย
ขึ้นหนทางไปนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานผู้จักทางมนุษย์ขึ้นมีการหักทางชินหาเป็นต้นผู้จักทางไปพรหมโลกคือการเจริญสมถะจนได้ชาติสร้างบทเสื่อมท่านเฮาตายจากโลกไปก็ไปเกิดในพรหมโลกสัตว์ไหนสัตว์ไหนสัตว์หนึ่งตามกำลังของชาติผู้จักทางปฏิภาณก็คือเจริญสติปัฏฐาน4ดำเนินไปอยู่เนืองนิดอยู่ตลอดเอาชีวิตเป็นเดิมพันจะถึงซึ่งความดับทุกข์ถึงปณิธานใดเป็นมงคลแก่ตนเองได้รับความยกย่องสรรเสริญจากนักปราชญ์มีเสือมีชื่อเสียงหอมหวนท่องตามลมและทั่วลบอันดอกไม้นี่ก็หอมแต่ตามลมคนดีมีวีซ่าทั่วไปทั้งค่ายก็สิหอมทั่วลมไปได้ในทิศทั้ง4บ่ว่าทิศตะวันออกตะวันตกทิศเหนือทิศใต้ทั่วลมไปได้คือผู้ใดมีชื่อเสียงดีเป็นดังนั้นต้องการป้องกันภัยในอบายภูมิคือฮู้จักว่าทางนี้ไปสู่อบายภูมิก็เว้นก็เลยบ่มีภัยบ่มีเว้นแก่ตนเองได้สุข7ประการคือสุขในมนุษย์สุขในสวรรค์สุขในฌานสุขในวิปัสสนาสุขในมรรคสุขในผลสุขในปนิพพานตัวอย่างผู้ที่พบบัณฑิตหรือว่าผู้ที่เจริญสุจริตธรรมบัณฑิตผู้เจริญตั้งแต่สุจริตธรรมดังที่เรามาที่เบื้องต้นกายักเอาโวหารที่เป็นสาธกโวหารยิบยกเอาสาธกเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็มาประกอบในมงคลนี้มีเรื่องเล่าว่าพระพุทธเจ้าของเฮาได้เสวยศาสตร์ในศาสตร์หนึ่งได้เป็นลูกของพระมหาศาลของพระมหาศาลอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในหมู่บ้านแห่งนั้นนิยมกันเจริญสุจริตธรรมสุจริตธรรมเขาจะบ่ตายแต่ยังเล็กยังน้อยเฒ่าแก่ถึงการผ่านไหวไปจึงล่วงลับดับขันไปในหมู่บ้านเพียงนั้นเมื่อพระโพธิสัตว์ในหมู่บ้านนั้นที่เป็นลูกของพระใหญ่เติบโตขึ้นมาพระจึงทรงพระโพธิสัตว์ผู้เป็นลูกชายนั้นไปศึกษาหาเมียนอยู่ในสำนักของอาจารย์อยู่เมืองตักกศิลาท่านได้ศึกษาหาเมียนอยู่กับอาจารย์กับปฏิบัติอาจารย์และตั้งใจศึกษาเป็นที่หักและทนุถนอมของอาจารย์เป็นคนดีไปอยู่บนไหนก็ทำแต่ความดีเป็นนักปราชญ์บัณฑิตคนอยู่ต่อมาคนในหมู่บ้านใกล้ๆกันกับบ้านอาจารย์ได้ล่มหายตายไปแต่ยังเล็กยังเหง้าพระโพธิสัตว์เห็นคนตายแต่ยังเล็กยังเหง้าดังนั้นก็เลยเกิดหัวขวนขึ้นบักพ่อบอกหัวอย่างดังขึ้นมาหัวลันดังขึ้นมาอาจารย์ผู้เป็นอาจารย์นั่นก็จึงถามว่าอ้าวเจ้านี่เห็นความตายเป็นของหลินบ่เป็นหยังคือจังบ่หัวขวนจังซี่ท
ทั้งที่เขาห้องหายเสียใจสูกเศร้าอะไรอวอดทานที่มาหัวเลาะหัวขวนจังสิมันจะเป็นไปได้บ่ท่านมีเหตุผลเนี่ยใดท่านมีเหตุผลจังใดลูกเอ้ยเจ้าผู้เป็นลูกศิษย์เอ้ยเจ้าจึงหัวเลาะหัวขวนขึ้นมาจังสิโอ้ยท่านพระอาจารย์เลยที่บ้านขน้อยนั้นหมู่บ้านขน้อยพากันเจริญตั้งแต่กรรมวุฒิศิษย์มีการรักษาศีลห้าบริสุทธิ์บริบูรณ์เป็นต้นแล้วก็มีอายุถึงเฒ่าแก่ชราจึงตายบ่เห็นหมู่บ้านของขน้อยมันตายตั้งแต่ยังเล็กยังเหย้าเหมือนกับหมู่บ้านของท่านพระอาจารย์นี้อาจารย์ก็มาคิดว่ามันจะเป็นจริงบ่วันหนึ่งอาจารย์เพิ่นไปเที่ยวเลยไปเห็นที่เผากระดูกแกะกระดูกแบะกระดูกแบะเผาเป็นกองเหยาะอยู่นั่นล่ะอาจารย์นั่นก็เลยอันเอาผ้านั่นไปลองหลับเอาเก็บใส่เก็บใส่เก็บใส่แล้วก็เป็นทอดเอาแต่กระดูกพอสมควรเมื่อกลับมาถึงบ้านแล้วก็เลยบอกลูกศิษย์และคนในหมู่บ้านและที่ตั้งหลายว่าอาจารย์จะออกไปเที่ยวทางไกลสัก 2-3 วันแล้วก็ไปมุ่งตรงไปที่บ้านของพระโพธิสัตว์ที่เป็นลูกศิษย์ที่มาศึกษาเราเรียนอยู่นั่นล่ะไปถึงหมู่บ้านนั้นแล้วก็ไปที่บ้านพ่อแม่ของพระโพธิสัตว์เมื่อไปฮอดแล้วก็ถูกรับต้อนจากพ่อแม่ของพระโพธิสัตว์ว่าท่านพระอาจารย์ทำให้พวกมูขน้อยผู้เป็นแม่ของลูกที่ได้ไปศึกษาธรรมเนี่ยนำมีความตื่นปิติยินดีที่พระอาจารย์มาถึงบ้านขอต้อนรับครับสู่ด้วยดีอาจารย์ก็นั่งลงแล้วก็โอ้ยเสียใจเด้อมามื้อนี้ให้ตั้งอกให้ทำใจจะเล่าเรื่องให้ฟังคือลูกชายที่ได้ไปศึกษาธรรมเนี่ยอยู่ในสำนักนั้นได้ล่มหายตายไปแล้วพ่อเว้าจบคำเท่านั้นแล้วก็ขี้ค่ายออกจากผ้าที่เป็นขอดเอากระดูกแกะกระดูกแตะไปมาไขให้พ่อแม่ของพระติชัดและญาติพี่น้องกันเบิ่งเขาเจ้าในบ้านก็ฟักกันหัวขึ้นอย่างดังคือกันอ้าวลูกตายทั้งคนก็ยังฟักกันหัวบึดแท่นที่ที่โศกเจ้าเสียใจโอ้ยบ่เชื่อดอกอาจารย์บ่เชื่อว่าลูกขน้อยจะตายแต่ยังเหี้ยวยังบ่ให้ปานนั้นดอกบ่เชื่อบ่เชื่อคิดจังได๋ก็บ่เชื่อพ่ออาจารย์ว่าจังไรเขาก็บ่เชื่อแล้วท่านอาจารย์ก็โอ้เป็นคำจริงจึงได้ศึกษาว่าการบำเพ็ญบุญกิจบำเพ็ญกรรมบทสิบนี่คือบำเพ็ญจังไรก็คือบำเพ็ญเหมือนกับที่อาจารย์ได้อธิบายมานั่นแหละคือว่าบุคคลทรัพย์บุรักทรัพย์บุปผิดผิดประเวณีบ่เว้าคำที่บ่เป็นจริงบ่เว้าต่อเสียบ่เว้าคำหยาบบ่เว้าเกิดเจือเหลือไหลการคิดก็คือบ่คิดจะเบียดเบียนผู้อื่นบ่คิดจะเอาทรัพย์อื่นมาเป็นของตนแล้วก็จิตใจก็ต้องประกอบไปด้วยสัมมาทิฏฐิบ่เป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นสัมมาทิฏฐิคือคิดซ้อคิดว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วดังนี้เป็นต้นอาจารย์ก็ได้ศึกษาแล้วก็จึงมากลับมาว่าเป็นจริงให้มาเล่าให้ศิษย์ทั้งหลายฟังให้พากันเจริญกรรมบทศิษย์ตั้งแต่นั้นมาอันนี้แหละก
พระโพธิสัตว์ก็คือว่าผู้แสวงหาพระโพธิญาณคือผู้จะได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตองค์ใดองค์หนึ่งคือพระพุทธเจ้าของเฮาที่มาตัสสหุนี่แหละเพิ่นไปเสมอชาติในข้าวนั้นก็เป็นบัณฑิตมีเสื้อบัณฑิตอยู่ในจิตในใจไปอยู่ทางใดจะเป็นประโยชน์ให้แก่บ่อนนั้นและก็เพื่อให้เข้าใจอีกก็ยังมีเรื่องหนึ่งจะยิบยกพระทกมาเรื่องพระดกนี่อีกแหละเรื่องพระดกถึงจะเป็นของเก่าของแก่ก็เป็นเรื่องที่บ่แม่นเรื่องเลวไหลเป็นเรื่องเกิดขึ้นจากพระพุทธองค์ได้แสดงอยู่ในวัดเทศตะวันแก่พระสงฆ์ทั้งหลายเรื่องนกย่างเจ้าเล่ห์ในน้องแห่งหนึ่งก็มีพุงปลาและสัตว์น้ำทั้งหลายอาศัยอยู่กันมากมายท่านเวลาผ่านไปถึงฤดูที่น้ำบกน้ำแห้งลงพุงปลาทั้งหลายนะก็ขึ้นมาเต้นมาดีดมาสร้างความทุกข์ออกมาว่าต่อไปนี้จะบ่มีน้ำที่ให้อาศัยและลองร้อยได้อีกแล้วขึ้นมาขอนมาบางโตก็ใกล้จะตายถือแบบแกะเผาต่อมาวันหนึ่งนกย่างแก้วเล่ก็เล่ไปทำมาอยู่ในหนองนี้พาพวกมูเจ้าทั้งหลายพากันอยู่ไปพักทั้งหลายเอ้ยมีปลาเป็นต้นท่านในอีกบ่นานจะพากันตายหมดข้าพเจ้านี่เป็นคนใจบุญข้าพเจ้าเห็นพวกท่านก็มีความทุกข์นี่ข้าพเจ้าเห็นน้ำน้องหนึ่งก่วงก็ก่วงใสดีก็ใสมีสาลายมีมีเนื้อมีอาหารให้ท่านได้รับประทานได้กินจะมีชีวิตต่อไปข้าพเจ้านี่เป็นคนเป็นสัตว์ที่บินได้ขออภัยจึงอยากซอยพวกเจ้าขอให้พวกเจ้านี่ได้ฟังคำข้าพเจ้าปลาทั้งหลายหรือว่าสัตว์ที่อาศัยอยู่นั้นก็ตายใจเมื่อนกย่างมาเล่าการให้เกิดความหวังแก่ชีวิตจึงพากันตกลงว่าถ้าอย่างนั้นก็ตกลงกันอย่างนี้เจ้านกย่างเอ้ยเจ้าผู้ใจบุญให้เจ้าเอาปลาตัวหนึ่งไปก่อนแล้วก็ไปเห็นน้องน้ำอีนี้แล้วหรือจริงๆแล้วให้ท่านนั้นคาดปานเบาๆกลับมาหาข้าพเจ้ามาบอกแก่ข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้าทั้งหลายจึงจะเชื่อท่านถ้าดังนั้นข้าพเจ้าก็จะเอาปลาตัวใดจะสมัครก็มีปลาตัวหนึ่งเกิดเสี่ยงชีวิตไปก็ไปถ้าเป็นจริงก็จะพ้นความตายถ้าบ่เป็นจริงก็ถ้าข้าพเจ้าบ่ได้กลับมาอีกคือเก่าก็คือว่านกย่างตัวนี้เอาข้าพเจ้าไปกินกินเป็นอาหารแล้วหลอกทางทั้งหลายถึงจะตายก็ตายในหนองนี่แหละอย่าไปเชื่อนกย่างอีกนกย่างก็ฟ้าบินไปที่หนองน้ำใสนี่แม่มีสาลายมีสิ่งที่จะเป็นเนื้อเป็นอาหารก็เล่ว่าถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็นำข้าพเจ้ากลับไปบอกแกมูเพื่อนทั้งหลายใกล้จะตายอยู่แล้วนกย่างก็นี่แหละข้าพเจ้าเป็นคนใจบุญจริงๆท่านแม่นว่าข้าพเจ้าบอกเป็นใจบุญข้าพเจ้าก็กินทานได้ก็เลยพาบินมาที่น้ำบกขอดอยู่นั้นว่าท่านทั้งหลายบัดนี้ให้ถามเพื่อนของท่านนี่ว่าท่านนี่ว่าเป็นจริงคือคำข้าพเจ้าว่าบ่ก็เลยพากันว่า
โอ้ยบาดนี้แหละใกล้จะตายก็มีเจ้านกย่างใจบุญมาปวดเป็นคำจริงละป้าป้าที่ไปเห็นก็เล่าให้ฟังเฮาจะรอดชีวิตสบายนี่แล้วนะก็เลือกใช้ดีแล้วบัดนี้ก็นกย่างก็ได้โอกาสแล้วก็ทาบพาไปทีละโต2โตไปแต่ไปที่ครั้งที่สองนี่บ่ไปที่น้องน้ำก็เอาปลาเนี่ยไปกินอยู่หั่นล่ะแต่กลับมาอีกมาเอาอีกมาเอาอีกเรื่อยๆเรื่อยๆวันใหม่วันใหม่วันใหม่มากอ่ะกลับมาเอาเรื่อยๆจนปลานั่นหรือกุ้งหรือซิ่วก็ตามจะหมดไปแล้วปลานี้คิดว่าหมดไปแล้วนั่นแหละเลยนกย่างเลยก็มามาจอบเบิ่งอยู่ว่ายังมีปลาตัวใดอีกมันมีเสื้อบัณฑิตอยู่ในจิตใจไปอยู่ทางใดจะเป็นประโยชน์ให้แก่บ่อนนั้นและก็เพื่อให้เข้าใจอีกก็ยังมีเรื่องหนึ่งจะยิบยกสาธกมาเรื่องสาดกนี่อีกแหละเรื่องสาดกถึงจะเป็นของเก่าของแก่ก็เป็นเรื่องที่บ่แม่นเรื่องเลวไหลเป็นเรื่องเกิดขึ้นจากพระพุทธองค์ได้แสดงอยู่ในวัดเทศตะวันแก่พระพุทธองค์ทั้งหลายเรื่องนกย่างเจ้าเล่ห์ในน้องแห่งหนึ่งก็มีพูนปลาและสัตว์น้ำทั้งหลายอาศัยอยู่กันมากมายท่านเวลาผ่านไปถึงฤดูที่น้ำบกน้ำแห้งลงฝูงปลาทั้งหลายนั่นก็ขึ้นมาเต้นมาดีดมาส่งความทุกข์ออกมาว่าต่อไปนี้จะบ่มีน้ำที่ให้อาศัยและรองรอยได้อยู่แล้วขึ้นมาขอนมาบางโตก็ใกล้จะตายถือแบบแผดเผาตอนหน้าวันหนึ่งนกย่างแก้วเล่ก็เลยไปถามมาอยู่ในน้องนี้พาพวกมูเจ้าทั้งหลายพากันอยู่ไปพักทั้งหลายเอ้ยนี่ปลาเป็นต้นท่านในอีกบนนั้นจะพากันตายหมดข้าพเจ้านี่เป็นคนใจบุญข้าพเจ้าเห็นพวกท่านก็มีความทุกข์ข้าพเจ้าเห็นน้ำน้องหนึ่งก่วงก็ก่วงใสดีก็ใสมีสาลายมีมีเนื้อมีอาหารให้ท่านได้รับประทานได้กินจะมีชีวิตต่อไปข้าพเจ้านี่เป็นคนเป็นสัตว์ที่ดิ้นได้ขออภัยจึงอยากซอยพวกเจ้าขอให้พวกเจ้านี่ในฟังคำข้าพเจ้าปลาทั้งหลายหรือว่าสัตว์ที่อาศัยอยู่นั้นก็ตายใจเมื่อนกย่างนี่มาเล่าการให้เกิดความหวังแก่ชีวิตจึงพากันตกลงว่าเอ้าถ้าอย่างนั้นก็ตกลงกันอย่างนี้เจ้านกย่างเอ้ยเจ้าผู้ใจบุญให้เจ้าเอาปลาตัวหนึ่งไปก่อนแล้วก็ไปเห็นน้องน้ำอีหลีแล้วหรือจริงๆแล้วให้ท่านคาดปลาเบาๆกลับมาหาข้าพเจ้ามาบอกแก่ข้าพเจ้าบอกข้าพเจ้าทั้งหลายจึงจะเชื่อท่านถ้าดังนั้นข้าพเจ้าก็จะเอาปลาตัวใดจะสมัครก็มีปลาตัวหนึ่งเกิดเสี่ยงชีวิตไปกับไปถ้าเป็นจริงก็จะพ้นความตายถ้าบ่เป็นจริงก็พาข้าพเจ้าบ่ได้กลับมาอีกคือเก่าก็คือว่านกย่างตัวนี้เอาข้าพเจ้าไปกินเป็นอาหารแล้วหลอกพาทั้งหลายถึงจะตายก็ตายในน้องนี่แหละอย่าไปเชื่อนกย่างอีกนกย่างก็ฟ้าบินไปที่น้องน้ำใสนี่
แม้มีสาลายมีสิ่งที่จะเป็นเนื้อเป็นอาหารก็เลยว่าเออถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็นำข้าพเจ้ากลับไปบอกแกมูเพื่อนทั้งหลายใกล้จะตายอยู่แล้วนกย่างก็นี่แหละข้าพเจ้าเป็นคนใจบุญจริงๆท่านแม่นว่าข้าพเจ้าบ่เป็นใจบุญข้าพเจ้าก็กินทานได้ก็เลยพาบินมามาที่หน้าบกขอดอยู่นั้นว่าท่านทั้งหลายบัดนี้ให้ถามเพื่อนของท่านนี่ว่าท่านนี่ว่าเป็นจริงคือคำข้าพเจ้าว่าบ่ก็เลยพากันว่าโอ้ยบัดนี้ล่ะใกล้จะตายก็มีเจ้านกย่างใจบุญมาปวดเป็นคำจริงละป้าป้าที่ไปเห็นน่ะก็เล่าให้ฟังเฮาจะรอดชีวิตสบายนี่แล้วน่ะก็เลือกไซดีแล้วบัดนี้ก็นกย่างก็ได้โอกาสแล้วก็ทาบพาไปที่ละโต2โตไปแต่ไปที่ครั้งที่2นี่บ่ไปที่น้องน้ำก็เอาปลานี่ไปกินอยู่หั่นน่ะแต่กลับมาอีกมาเอาอีกมาเอาอีกเรื่อยๆเรื่อยๆวันใหม่วันใหม่วันใหม่มากอ่ะกลับมาเอาเรื่อยๆจนตานั่นหรือกุ้งหรือซิ่วก็ตามจะหมดไปแล้วป่านนี้คิดว่าหมดไปแล้วนั่นน่ะเลยนกย่างแล้วก็มาจอบเบิ่งอยู่ว่ายังมีปลาตัวใดอีกมาขวนมาใกล้สิตายมาบินอยู่ก็จะเป็นอาหารอริดอร่อยของเฮาก็เลยกลับมาที่น้องนั่นยังมีเจ้ากระปูเจ้ากระปูนี่มีงามใหญ่กระปูใหญ่อยู่ตัวหนึ่งกำลังใกล้จะตายคือกันนั่นล่ะก็จึงว่าเจ้านกย่างคือสงสารแต่พวกหมูปลาหมูซิ่วหมูกุ้งข้าพเจ้ายังเหลือตัวเดียวนี่แหละของข้าพเจ้าเอาข้าพเจ้าไปสู่น้องน้ำให้พ้นชีวิตเด้เจ้าลูกย่างก็เลยดีใจว่าถึงเขาจะเป็นเนื้อแข็งแต่ว่าถ้าเฮาเอาจะง่อยปากของเฮานี่ซับลงไปก็จะได้กินของอร่อยอร่อยของกระปูตัวนี้ก็ดีนะว่าแล้วนกย่างก็เลยเอาถ้าอย่างนั้นท่านก็มาขึ้นที่ข้อของข้าพเจ้าเตรียมหรือยังกระปูก็มาขึ้นแล้วกระปูนั่นก็มีปัญญาบอกว่าโอ้ยข้าพเจ้านี่มันเป็นกระปูบ่เหมือนปลาท่านจะคาบเอาก็บ่ได้ให้ข้าพเจ้าขี่หลังหรือว่าขี่ข้อของท่านนี่โอ้อย่างเดียวขอให้งามงามใหญ่ของข้าพเจ้าได้อันคาบเอากับข้อทานข้าพเจ้าจึงบ่ตกลงดินข้าพเจ้าจะไปมีชีวิตอยู่กับพวกปลาเหล่านั้นตกลงนกย่างก็ลงคือกันนะนี่แหละก็เลยกระปูนั่นก็เอางามไปคาบข้อไว้ต่อเจ้านกย่างนะครับนึกก็ยิ้มเนื้อใจว่าเจ้ากระปูตัวนี้ล่ะจะเป็นมีน้ำมันอยู่ทางในเป็นอาหารอร่อยอร่อยของเฮาในมื้อนี้แท้ๆแล้วก็พากระปูบินไปกระปูก็บอกว่าเจ้านกย่างใจบุญเจ้าจงนำไปถึงน้องน้ำนะเจ้านกย่างนั่นก็บ่ไปทั้งน้องน้ำที่ว่านั่นเลยเอาไปแล้วก็ไปเห็นไปบอนที่เพิ่นที่นกย่างนั่นเอาสัตว์เอาปลาซุ่มนั่นไปกินเห็นตัวแกเศษปลาเน่าปลาหยังอยู่เต็มไปในบอนนั่นเจ้ากระปูวันนี้เจ้าจะเป็นอาหารอร่อยอร่อยของข่อยแล้วเบื้องตีดินมูของเจ้าคือเลขคนของข้าพเจ้าน่ะนโยบายของข้าพเจ้านี่ตายหมดนั่นเป็นอาหารอร่อยของข้าพเจ้าข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่อย่างเป็นสุขเป็นสุขนกย่างวะเจ้ากระปูก็เลยว่าเออนกย่างตัวมันเจ้าเลี้ยเหลือเกิน
ก็เลยเอาง่ามนั้นหนีบข้อโอ้ยว่าท่านลงยากว่าข่อยจะตายแล้วว่าท่านอย่าหนีบข้อข่อยเอาบ่ดีจังได๋ว่าท่านถ้าเจ้าบ่นำไปสู่หนองน้ำที่ใสนี่แม่นข่อยสิกัดหนีบให้ข้อเจ้าขาดเดี๋ยวนี้เจ้านกย่างเจ้านกย่างก็เลยโอ้ตกคนนโยบายของกระปูอีกแล้วบาดเจ้านกย่างกะโอ้ยถ้าจังสันเจ้ากระปูเอ้ยอย่าหนีบขาบเจ้าแห้งร้ายพ่อขาบเจ้าจะขาดแล้วเอาบ่เป็นหยังขาบเจ้าจะหนีบเบาๆขอให้ทานนำขาบเจ้าไปสู่น้องก็แล้วกันเถอะหมู่ของขาบเจ้าก็ตายไปหมดนั้นเพราะความลิของเจ้าเอาผ้าขาวเจ้าไปขาวเจ้าจะหนีเบาๆนกย่างก็ว่าจะวิตความตายไปถึงน้องน้ำแล้วก็บอกเจ้ากระปูว่าเจ้ากระปูเอ้ยขาพระเจ้าได้นำท่านมาถึงน้องน้ำใช่แล้วนะจะหนีข้อขาวเจ้านะปลดปล่อยสาบันกระปูก็เลยบอกว่าเรื่องอันใดขาพระเจ้าจะปล่อยท่านเพราะว่าท่านนี่กินหมูขาพระเจ้าตายหมดแล้วก็เลยเอาง่ามใหญ่ๆหนีบข้อหนีบเขาหนีบเขาจนนกย่างตายคาทีอันนี้แหละท่านทั้งหลายเทวดาผู้สิงสถิตอยู่ในต้นไม้ใกล้ๆนั้นคือพระพุทธเจ้าของเฮาเสวยศาสตร์หนึ่งเป็นลูกค้าเทวดาจึงได้กล่าวคาถาว่าเออนักปราชญ์บัณฑิตนี่อยู่ทุกที่ทุกสถานท่านกล่าวอย่างนั้นนี่เป็นเรื่องที่พระพุทธองค์ของเฮาแสดงสาดกเรื่องนี้ให้แก่สาวกสงฆ์ในวัดเทศตะวันมหาวิหารผ่านสาธุชนคนดีทั้งหลายการคบบัณฑิตมีตั้งแต่ผลดีเหตุนั้นจึงขอเชิญชวนทานทั้งหลายได้ศึกษาเรื่องขอมงคลแต่ละข้อละข้อไปจะหายกระติเตือนใจแก่ทานอย่าถือว่าเป็นเรื่องที่บ่สมควรกับกระทานธรรมะของพระพุทธเจ้าของเฮาเป็นคำธรรมะที่พระองค์ตรัสรู้ด้วยการสั่งสมบารมีมาแต่อดีตภพชาติหลายชาติหลายครับหลายกันว่าละวัดไปมาในวัดตาสงสารวัดสาสามบาลานีจนได้บรรลุเป้าหมายคือพระโพธิญาณแล้วมาปูดโลกของเฮาถึงแม้นว่าเพิ่นเสด็จดับขันปรินิพพานไปแล้วก็ตามพระธรรมคำสั่งสอนของเพิ่นยังบริบูรณ์สมบูรณ์ถ้าหากว่าผู้ใดสนใจก็ไปซื้อพระไตรปิฎกมาอ่านดังเรื่องพระอาจารย์องค์หนึ่งที่เป็นผู้มีชื่อเสียงอยู่ในภาคอีสานเพิ่นสนใจเพิ่นบ่ได้บวชในพระพุทธศาสนาแต่ว่าสนใจเรื่องพระไตรปิฎกก็เลยไปสืบพระไตรปิฎกมาอ่านแม่นขึ้นลังแม่นขี้ลังคั่วอยู่กับอ่านพระไตรปิฎกหรือว่ามีโอกาสได้ไปเมืองนอกเมืองหน้าก็เอาพระไตรปิฎกตนไปอ่านจนเป็นที่ว่าเข้าอกเข้าใจแตกสานในพระไตรปิฎกตอนนี้ท่านก็ยังบวชอยู่ในพระพุทธศาสนาก็เพราะว่าแสวงหาสิ่งที่มีประโยชน์คือเพิ่นเป็นบัณฑิตอยู่ในตัวของเพิ่นและทุกวันนี้เพิ่นก็ได้เผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างกว้างขวางจนเหี้ยกว่าเป็นเพชรอีสานอีกองค์หนึ่งอยู่ในเมืองจีนก็เหมือนกันในสมัยก่อนหัวกับเมียสามีกับภรรยาว่าแต่ละว่าเป็นขั้นสูงล้วนแล้วติดเป็นศาสตราจารย์อยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งแต่ส่วนผู้เป็นสามีนั้นก็มีแต่เชื่อมั่นในวิชาการที่ตนเรียนมาว่าสุดท้ายนี่แหละการเกิดขึ้นมาเป็นคนก็เกิดขึ้นมาชาติเดียวคนเดียวบ่มีหยังมีแต่การศึกษานี่แหละที่จะทำ
ให้มีความเจริญในชาตินี้ชาติเดียวบ่มีเกิดแก่บ่มีการเวียนว่ายตายเกิดอีกดอกแต่ส่วนผู้เป็นภรรยานั้นถึงจะเรียนสูงถึงเป็นศาสตราจารย์แต่ก็เข้าไปหาหลวงจีนอยู่เรื่อยๆไปศึกษาถามสนทนาธรรมะอยู่เรื่อยก็เลยเกิดความเหลื่อมใสเอาพระไตรปิฎกในภายมหายานมาอ่านเป็นประจำจนแต่ต้นจนสุดใส่เวลาตั้งหลายปีผู้เป็นสามีก็เว้ากระแนะกระแหนหายว่าโอ้ปฏิเมนเจ้าผู้ใจบุญเนาะเอาตั้งแต่การศึกษาทางด้านธรรมะนั่นล่ะบาปบ่มีบุญบ่มีดอกข้าพเจ้ามีความเห็นว่าบาปบ่มีบุญบ่มีนรกสวรรค์บ่มีชาตินี้ชาติหน้าบ่มีคือว่าตนยังเป็นคนพลาดอยู่แต่ส่วนเมียนั้นเป็นบัณฑิตมีใจมีเสื้อเป็นบัณฑิตจึงเข้าไปหาครูบาอาจารย์ผู้สำคัญแล้วก็ผู้เป็นนี่ผู้เป็นภรรยาจึงรับพ่อต่อว่าสามีว่าพรามนั้นเป็นถึงศาสตราจารย์ศึกษาเราเฮี้ยงจนได้คำยกย่องสรรเสริญพรามนี่ก็ขาดเหตุขาดผลเหมือนกันท่านจะโจมตีเรื่องใดเรื่องใดท่านก็ต้องศึกษาเบื้องก่อนคือเนี่ยอัดเอาดังนั้นก็เกิดสติขึ้นมาว่าเฮ้านี่ก็ขาดเหตุขาดผลจริงเนี่ยก็เลยบอกขออภัยภรรยาก็บอกว่าต่อไปนี้ท่านจะโจมตีอะไรท่านก็ศึกษาเรื่องของเขาก่อนเลยไปเอาปิดไตรปิฎกมาอ่านดูกันอ่านไปเท่าไรยิ่งเพิ่มไปในการอ่านการศึกษาธรรมะในพระพุทธศาสนาผลสุดท้ายกูเป็นภรรยาก็ไปถามว่าเป็นจังไรพ่อละถิ่มระบบควบสัวหายควบขีดบุรีโอ้ยบาทนี้จะขอขวัดขว่าแล้วเป็นจังสินี่แหละทานทั้งหลายครบบัณฑิตนี่แต่ผลนี่แต่ความดีอย่างนั้นจึงขอผ่าผ่านสาธุชนทั้งหลายให้แนะนำคำสอนกันต่อๆไปให้มันกว้างขวางออกไปให้เกิดนี่นักปราชญ์บัณฑิตขึ้นมาในกลุ่มของเฮาอยู่ในกลุ่มส้นของเฮาให้มีขึ้นมากๆเท่าที่อาตมาได้ชี้แจงแสดงให้มาเพื่อได้บรรยายธรรมะเรื่องการขบบัณฑิตไปเห็นมาสมควรแก่เวลาจึงขอยุติลงแต่เพียงเท่านี้ที่พุทธะอรักตตาพระพุทธเจ้าทั้งหลายถึงพร้อมด้วยพลังปฏิมานันจะพระปฏิบพระพุทธเจ้าด้วยถึงพร้อมด้วยพลังยังพลังอรหันตานั้นจะพลังใดของพระอรหันต์ก็ดีเตเสนลักขังพันธามิสัตตสูด้วยเดชแห่งพลังที่กล่าวมานั้นขอจงมาเจ้ากอดพัฒนาการเจท่านทั้งหลายผู้สดับรับฟังผู้ไข่ในถ้ำจงมีแต่ความสุขความเจริญเจริญด้วยอักยศเกียรติสุขสรรเสริญเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละทุกทิพย์ลาติการด้วยเทอญอ